ป็นวันที่2ครับน้ำก็ยังไม่ลดครับยังเหมือนเดิมครับก็เป็นถนนสายในนะครับแถวเรืองจำยะลานะครับทางนี้ก็จะผ่านทางโรงเรียนท่าสามนะครับก็ไปโผล่ที่3แยกเสาปูนครับฮะก็เป็นทางเข้านะครับตลาดน้ำนะครับท่าสาบนะครับถนนสายในนะครับเล่นน้ำเยอะหน่อยนะครับก็ฟังไปแล้วซัดน้ำครับโดนน้ำก็เป็นแยกที่ผมถ่ายเมื่อวานครับคลิปแรกนะครับก็ไปถึงไฟแดงครับที่ผมอยู่เมื่อวานนะที่ถ่ายบนฟุตบาทเลยครับก็มีเรือขององค์การบริหารครับจังหวัดยะลานะครับมาอำนวยความสะดวกนะครับก็โรงเรียนนะก็วัดก็สถานีก็ปสตนะตอนนี้ก็บรรยากาศก็ชื้นนะถึงจะน้ำท่วมก็แฮปปี้นะครับเป็นแถวหน้าโรงเรียนครับฝั่งด้านในนะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นหมู่บ้านนะครับไม่เหลือเหมือนกันนะครับเต็มเลยนะครับก็ไม่เหลือเหมือนกันครับหน้าศาลปกครองใหม่นะครับก็หน้าคณะกรรมการคลานครับสุดสามแยกนะที่ผมบอกไปนะครับมันก็เป็นสามแยกนะครับแถวเรืองจำนะครับคนคึกคักเลยครับเย็นๆเขากลับทำงานกันนะครับเด็กก็เยอะขึ้นครับกลับจากโรงเรียนโอ้ยเราเช้ามาแล้ว